ีบนะครับมาวันนี้ของน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเจ๊มีขนมอร่อยๆมาฝากกันครับตั้ง2ตัวเลยคืออะไรบ้างขนมของเราวันนี้นะคะแนะนำจากหวานมากก่อนเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งค่ะแล้วก็หวานน้อยลงมานิดนึงเป็นบัตเตอร์พูเรผลไม้ที่บอกว่าหวานมากอยากจะบอกคุณว่าข้างบนมันเป็นหน้าคาราเมลแบบทอฟฟี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อคาราเมลข้างบนจะเป็นคาราเมลกับลำไยอบแห้งเป็นลำไยสีทองโหอร่อยมากอ่ะหอมเนยสุดๆแต่นอกจากจะหอมเนยหอมคาราเมลหอมนมแล้วเนี่ยตัวคาราเมลนี่คือเขาเป็นแบบมีน้ำผึ้งเข้าไปช่วยนะเป็นคาราเมลน้ำผึ้งคือไฮโซกว่านั้นน่ะไฮโซกว่าปกติอ่ะแล้วที่เนื้อเค้กอร่อยมากๆเพราะเป็นบัตเตอร์เค้กเนื้อเข้มๆกาแฟเรียกได้ว่ากาแฟลำไยคาราเมลน้ำผึ้งมันเข้ากันได้ดีมากๆขนมตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นมาจากที่บ้านเราชอบกินขนมกันทุกวันเสาร์แล้วคุณพ่อก็จะชอบทำขนมเหมือนแบบความสุขเด็กอ้วนอะรสจัดเข้มข้นแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่เราทดลองทำกันเสร็จแล้วพูดกับป้าว่าอร่อยจังอร่อยจังอร่อยจังทำขายเถอะจนกระทั่งขนมอร่อยแบบนี้ได้ลงมาทำขายจริงๆแล้วก็ยังอร่อยทุกก้อนที่ทำเลยอะนี่ก็คือที่มาที่ไปของเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนั่นเองต้องบอกว่าเป็นของหวานที่เป็นของหวานจริงๆถ้าคุณอยากทานของหวานที่รสชาติจัดจ้านนะฮะรสชาติถึงจริงๆเนี่ยต้องลองสั่งตัวนี้แล้วถ้าเกิดว่าซื้อไปทานทั้งปาร์ตี้เนี่ยต้องการให้เขาอุ่นๆหน่อยคุณสามารถเอาฟรอยของเราเข้าไมโครเวฟได้เลยอุ้ยหลายคนนะไม่แบบเขาไม่กล้าเอาเข้านะเขาบอกว่าปกติเนี่ยฟลอยเข้าเวฟปุ๊บมันช็อตมันระเบิดนะอันนี้ของเราเป็นเกรดที่เป็นไมโครเวฟเซฟก็คือนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะก็คือสามารถอุ่นเค้กของเราแต่ต้องมีเค้กอยู่ข้างในด้วยนะคือถ้าเป็นฟลอยเปล่าๆก็ไม่ได้นะทีนี้ไม่ก็คือหลายคนบอกว่าพอกินเสร็จปุ๊บเหลือฟลอยเปล่าๆไงเขาเอาไปใช้ต่อแล้วแบบอุ่นฟลอยเปล่าๆงั้นไม่ได้นะไม่อันนี้ผมพูดความจริงคือมีคนถามมาแล้วเขาถามว่าโอ๊ยถ้าแบบเวฟได้แบบนี้เก็บเอาไปใช้ครั้งต่อไปได้ไหมคือใช้เวฟแค่อันเนี้ยแล้วก็ไม่สมควรเอาไปใช้ซ้ำนะคะเค้กของเราก้อนใหญ่ขนาดนี้1ถาดอย่างนี้นะคะแบ่งกินได้หลายคนเลยล่ะคุณเชื่อไหมว่าก้อนใหญ่ขนาดนี้450บาทเองนะที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจ้ะอีก1เมนูครับแหมสีสันสะดุดตามากๆเลยหลายคนที่เป็นแฟนบัตเตอร์เค้กของอาจารย์นิสักพอเขาบอกว่าอาจารย์นิสักทำขนมทีไรหอมนมหอมเนยเค้กตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ทั้งหอมนมหอมเนยเพราะว่าเป็นเค้กที่ทำเป็นเนื้อบัตเตอร์เนื้อบัตเตอร์คือเนื้อที่ใส่เนยลงไปเยอะมากมากเพราะฉะนั้นในเวลาใส่เนยเยอะเนื้อเค้กจะฉ่ำค่ะนอกเหนือจากเค้กฉ่ำๆที่หอมนมหอมเนยแล้วอันนี้มีพูเรสตรอเบอรี่พูเรสับปะรดแล้วก็พูเรบลูเบอรี่ของเราเนี่ยรสชาติเลยใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันคือตัวผลไม้เอามาเคี่ยวแล้วก็เทลงไปในเนื้อเค้กของเราอันนี้รสสตรอเบอรี่ก็เป็นเนื้อสตรอเบอรี่ใส่ลงไปสีแดงๆนี่คือพูเรสตรอเบอรี่ของเราใช่ค่ะกัดเข้าไปเสร็จแล้วเนื้อก็จะหนุบหนักหนุบหนับหน่อยถ้าเกิดเข้มข้นใช่ถ้าเกิดคุณอยากให้เค้กฉ่ำขึ้นแล้วก็พูเรของเรานุ่มยืดได้นิดนึงเนี่ยนะเอาเข้าไมโครเวฟสักครู่เดียวค่ะรับรองว่าตัวเค้กของคุณจะฉ่ำเนยมากแล้วพูเรก็จะนุ่มยืดเลยอันนี้จริงๆก็บรรจุอยู่ในถาดฟลอยเหมือนกันซึ่งก็สามารถนำอุ่นในไมโครเวฟได้ของอร่อยแบบนี้ซิลสุญญากาศนะคะทำให้ขนมของเราคงความสดจากหน้าเตาของเราจนถึงมือลูกค้าในราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองค่ะตัวพูเรนะ350บาทค่ะครับผมราคาน่ากินมากๆเลยนะฮะสั่งกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับนี่ถาดฟอยล์สวยงามแบบนี้เค้กกาแฟรสชาติเข้มข้นข้างในมีเนื้อลำไยด้วยและด้านบนก็จะเป็นลำไยคาราเมลน้ำผึ้งโอ้โหน่ากินแบบนี้ดูหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับเค้กบัตเตอร์พิเรนะครับมี3รสชาติเลยสับปะรดบลูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะครับแต่ละรสนะฮะ1ถาด350บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งกันได้เลยนะฮะที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับหรือว่าโทรเข้ามานะฮะที่026827644หรือ0922658968ครับกูรูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเจดี้ได้ใหม่ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับและในวันนี้นะครับก็คือเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับเราจะหุงข้าวมันกันก่อนนะฮะถูกต้องคุณผู้ชมระหว่างรอนะฮะเราจะมาหมักไก่แล้วก็ทอดกัน
เดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูข้าวมันกับไก่ทอดสมุนไพรครับกูรูมืออาชีพของเรานะครับมีของอร่อยมาฝากนะครับแน่นอนเลยฮะที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับคือที่สุดของที่สุดของที่สุดฟู้ดเค้กในประเทศไทยเลยเรามาถึงจุดที่ตอนนี้เนี่ยเรามีฟู้ดเค้ก3รสแล้วใครกินก็ชอบ